Daily Mirror ออนไลน์ปลายด้างขวานชายแดนใต้ประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการ Daily Mirror ปลายด้างขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองสู่โลกโซเชียลเทศบาลเมืองกลักระดมกองช่างระบายน้ำออกจากชุมชนพบร้อยละ60น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายชาวบ้านต่างเริ่มเก็บกวาดเพื่อใช้ชีวิตตามปกติรายงานข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วมจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแจ้งว่าล่าสุดหลังจากสภาวะฝนได้ตกทิ้งช่วงเป็นเวลา3วันที่ผ่านมาส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำกลกซึ่งล้นตลิ่งได้ค่อยๆเริ่มระบายลงสู่ทะเลด้านปากอ่าวของอำเภอตักใบและมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งสูงเพียง 0.16 เมตรซึ่งมวลน้ำก้อนนี้จะค่อยๆระบายผ่านพื้นที่เขตรอยต่อของอำเภอสุไหงโกลกกับอำเภอตักใบไปอย่างช้าๆเนื่องจากเขตรอยต่อของแอร์แม่น้ำโกลกดังกล่าวจะมีความคดเคี้ยวส่งผลทำให้บ้านเรือนของประชาชนที่ปลูกกระสร้างอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมตลิ่งจะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำก้อนนี้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่บ้านประดังยอหมู่3ตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกไปยังบ้านแค่หมู่1บ้านกังลอตะหมู่4ตำบลนานาคซึ่งในทุกปีจะมีน้ำท่วมขังแต่เป็นช่วงระยะที่น้ำไหลผ่านเท่านั้นและจากผลพวงของการนำเครื่องสูบน้ำจำนวน10เครื่องมาติดตั้งไว้ระบายน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนตามชุมชนต่างๆริมน้ำโกลกตลอด24ชั่วโมงประกอบด้วยชุมชนบือเรงชุมชนท่าเจกาเซงชุมชนท่าชมพูชุมชนท่าประปาชุมชนท่าโรงเลื่อยชุมชนท่ากอไผ่ชุมชนหัวสะพานชุมชนกือดาบารูและชุมชนเสาสัญญาณพบว่าล่าสุดทั้ง9ชุมชนระดับน้ำท่วมขังเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลพวงมาจากแม่น้ำโกลกที่ล้นตลิ่งเกือบเข้าสู่ระดับปกติหรือต่ำกว่าตลิ่งแล้วเหลือเพียงตามจุดเล็กๆของชุมชนต่างซึ่งถือว่าเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากทีน้ำมีลักษณะเป็นพื้นที่ท้องกระทะและคาดว่าอีกประมาณ 1-2 วันนี้สภาวะน้ำท่วมขังทั้ง9ชุมชนจะกลับคืนสู่สภาวะปกติและจากผลพวงของระดับน้ำท่วมขังทั้ง9ชุมชนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องคิดเฉลี่ยร้อยละ60ซึ่งคลี่คลายสู่สภาวะปกติล่าสุดได้มีชาวบ้านและเจ้าของผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายของชำตามชุมชนต่างๆริมแม่น้ำโกลกที่ปริมาณน้ำท่วมขังลดลงได้พากันเก็บบอกว่าขยะที่ลอยมากับกระแสน้ำและล้างคราบดินโคลนที่ติดตามฝาผนังและภายในบ้านพักเพื่อเตรียมที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในประจำวันแล้วแต่มีชาวบ้านบางส่วนถึงแม้ว่าระดับน้ำท่วมขังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะลดลงแล้วก็ตามแต่ยังคงไม่มั่นใจและยังไม่ทำการเก็บกวาดเนื่องจากคาดว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกในวันที่22-26ธันวาคม2566ที่อาจจะทำให้เกิดสภาวะฝนท่วมขังบ้านเรือนลงมาซ้ำเติมอีกครั้งปฏิตาโหนกกระทบผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงานเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองสู่ชายแดนใต้